ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะแลกอุปกรณ์กับบล็อกใน Minecraft ได้คลิปนี้เป็นยังไงเราจะแลกของได้โกงแค่ไหนไปดูกันเลยครับผมไปคลิปนี้กดไลค์ถึง 1,000 ไลค์ผมหน่อยนะครับไปดูกันเลยเอาล่ะทุกคนวันนี้ผมอยู่กับโมยมึงแล้วเหรอโมยโยวันนี้โมยเอาล่ะโมยในวันนี้นะเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนของที่เรามีกับบล็อกได้ซึ่งเราสามารถแลกทั้งหมด8บล็อกในเกมนี้เพื่อทำให้เราสามารถจบเกมสี่เหลี่ยมง้อๆนี้ได้ว้าวเกมสี่เหลี่ยมโดนแน่โอเคมาพร้อมยังโมไอวิธีการคราฟอันดับแรกของเราก็คือว่าเราเอาดินกับเอเมอรัลด์ที่อยู่ในตัวมาคราฟรวมกันเลยมันจะกลายเป็นนี่ที่เอาไว้เทรดกับไอเทมคืออะไรวะดองเอาดินขุดดินก็งูแล้วเอเมอรัลด์มารวมดิจะเป็นที่เอาไว้เทรดกับบล็อกเว้ยคือเราต้องหาบล็อก8ชนิดแล้วเราสามารถที่จะเทรดกับมันได้โอเคคือเราเป็นที่จะต้องทุบบล็อกคือเห็นบล็อกหญ้าไปให้โยนลงไปข้างล่างเว้ยโยนนี่มันจะกลายเป็น ABC เกิดบล็อกหญ้าแม่มันกลายเป็น ABC เกิดขึ้นมานะครับทุกคนครับแล้วก็สามารถที่ทำให้เราแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่เราต้องการได้ใช้4 Emerald ในการแลก Glass Staff มาแลกมาแล้วกันนะแลกหน่อยได้ปะแลกเลย Glass Staff นะครับเมื่อทำการกดคลิกขวานะครับแล้วทำการเดินนะครับมันจะทำการมีเขาเรียกว่าเหมือนพื้นดินนะครับหรือว่าดินเนี่ยมันอยู่ใต้ตีนเรานะครับผมทำให้เราสามารถเดินแบบพระเจ้าโมเสกได้ประมาณนั้นน้องๆโอ้โหโมเสกโอเคมาอันนั้นคือชิ้นแรกนะที่อยู่ในเกมนี้ไปถึงเวลาตัดมงตัดไม้แล้วก็ลงไปข้างล่างกันดีกว่าไปทำภารกิจลำบากแล้วข้างล่างแล้วเราก็นี่มันชื่อไม้ไงไม้แปลว่าขุดครับแปลว่าสร้างไม้ครับก็สร้างขุดเอาไปไอ้เอาขวานไปไอ้ขวานนี่ขวานโคตรโหดอุ้ยขวานหินว่ะแน่นอนแน่นอนโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปข้างล่างกันดีกว่าว้าวข้างล่างมีวิชด้วยว่าไอ้เอาไงดีจัดการวิชแม่มดโง่ๆเอ้าปลายมีเศษกู้ไอ้โอ้ไอ้แม่มดเวนช่วยแล้วช่วยมาตีมันเรียบร้อยแม่มดตายภารกิจต่อไปของเรานะครับคือเราต้องหาบล็อกเหล็กให้เจอไว้ทุกคนนะคือไอรอนออนะครับนี่ไอรอนออขอขุดก่อนโอ้ไม่ได้ไอย่าเพิ่งคือเราต้องให้มันเป็นบล็อกเว้ยต้องแบบว่าต้องคุยกับบล็อกมันก็คือมาตามหาอะไรก็ได้ต่อขึ้นมาข้างบนมาโอเคต่อขึ้นมา ต่อขึ้นมาอย่างงี้นี่แล้วเดี๋ยวผมจะทำการโยนใส่ไอรอนนะครับปังแลกผมสามารถที่จะเอา4ว้าวผมสามารถเอาเอเมอรัลแลกเป็นไอรอนอินก็อตได้ด้วยโคตรเจ๋งมาแล้วผมสามารถเอา4เอเมอรัลแลกเป็นแอนวิลแอโร่น่าจะเจ๋งน่าดูคืออะไรอ่ะไม่รู้แลกไปก่อนมาดูลองแลกดูโอเคตอนนี้ผมก็แลกของได้แบบหนำใจมาขอทำการเตรียมอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับน้อนนี่พอแล้วไอ้ไม่ต้องแลกแล้วไปพอแล้วเราไม่ต้องแลกแล้วขุดมันเลยดีกว่าไปน่าจะเท่านี้แหละโอเคไปเดี๋ยวเราขุดเราไปข้างล่างกันดีกว่านะครับเพื่อตามหาของมากกว่าเดิมนะฮะไปใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะค่อยๆตรงว้าวตรงนี้เดี๋ยวหาทางรอดก่อนภารกิจต่อไปของเราคือเราต้องหาเรสโตนให้เจอไว้ไอ้แล้วก็ไอ้เจ้าแอโร่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องใช้ก็ต่อเมื่อเราสร้างเขาเรียกอะไรวะที่ยิงธนูธนูนี่เดี๋ยวผมทำการเตรียมหาธนูไว้เรา2คนก่อนนะแต่คุณต้องนี่ต้องเอาดาบมาตัดนี่ตัดไอ้นี่ตัดไอ้นี่ตัดแยงมุมนี่แล้วเดี๋ยวเราจะได้อ้าวไอ้ช่วยกูด้วยโอเคเดี๋ยวผมขอทำการตัดแยงมุมก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเกือบตายไปแล้วนะแม่เวนเอ้ยมาขุดเอาไอ้นุบทีบีมาโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะทำการสร้างลูกธนูสร้างธนูเนี่ยให้เราสองคนกันก่อนนะครับทุกคนเอาธนูไปไอ้ลองยิงธนูเว้ยยิงใส่ซอมบี้ป้องนี่มันจะมีแอดวิลตกมาทับหัวด้วยเป็นไงคือความสามารถคือโคตรตึงกันน้องๆนะตึงแบบฟุดๆมาเดี๋ยวเราไปทำการขุดเลสโตนก่อนโอเคเดี๋ยวผมค่อยๆกระโดดไปหาเลสโตนดีกว่าเลสโตนโอเคเลสโตนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราขุดเลสโตนมาเราทำเลสโตนบล็อกนะครับก็คือเราใช้เลสโตนทั้งหมด9ว้าวเจอเดมอนด้วยอู้เจอรังวอร์เดนด้วยเดี๋ยวว่าโอ้โหเรามาลบ4เอาหน่าคิดมากเลยเจอเพชรก็ดีเจอรังวอร์เดนก็ดีสุดๆลบ4เราเจออะไรแบบนี้ด้วยหรอวะเจอแล้วคิดมากเลยไอ้อยากไปหาวอร์เดนป่ะไม่เอาอ่ะเก็บไว้แล้วกันนะเอาไว้ตรงนั้นแหละผมจะไปยุ่งกับมันแล้วกันผมทิ้งไว้ตรงนั้นแหละอยากลองยิงเอาไอ้นี่ยิงยิงอะไรยิงวอร์เดนเหรอนะจะไปหาทำเดี๋ยวมันตายเอาทำไมถึงเราตายโอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้เลสโตนมาเรียบร้อยครบ10อันนะครับเดี๋ยวเราทำการเอาเลสโตนเนี่ยหลอมรวมกันนะครับทุกคนครับให้กลายเป็นเลสโตนบล็อกอย่างนี้นี่แล้วก็เอาบล็อกเทไอเทมโยนลงไปนี่สามารถแลกกับเลสโตนได้สามารถแลกเป็นมายนิ่งเรย์กันนะครับหรือว่าที่แลกปืนยิงหาแร่โอ้ก็คือเมื่อเรายิงนะครับมันจะทำการขุดตรงจุดนั้นให้เลยไว้ทุกคนอย่างเงี้ยปุ้งดูเนี่ยแล้วไปอย่างเนี้ยยิงเงี้ยปุ้งขุดคือไม่ได้ขุดให้เลยเว้ยเราสามารถที่จะใช้มาโครลมกับมันได้กลายเป็นแบบยิงแบบโคตรรัวๆเห็นป่ะโอ้โกงเกินนี่เป็นไงสามารถที่จะขุดแร่แบบชิวๆได้เลยครับน้องๆถือว่าโอพีฟุดๆมาเอ้ยแล้วมันขุดได้ได้ป่ะไอบล็อกข้างล่างอ่ะเบล็อกอ่ะนะต้องร้องแต่ก่อนอื่นขอเอาไอเวนี่ก่อนอุ้ยอะไรเนี่ยเรียบร้อยหายไปอู้ตรงนี้มีของเยอะแยะเต็มหมดอาหารดีสปอนเนอร์เหรอสปอนเนอร์
เอาหงอาหารกันก่อนอื่นเราไล่ขุดเพชรก่อนก็ได้นะแถวนี้เพชรโคตรเยอะเรียกว่าเพชรแบบอภิมหามหาศาลมากแต่เสียดายอย่างเดียวเนี่ยคือแบบว่าไอ้เจ้าพวกสเกลตันเนี่ยทุกคนก็คือว่ามันทุบเราแบบแรงมากแล้วมันแม่นด้วยนะแล้วเราไม่สามารถโจมตีมันได้ด้วยไงคือตอนนี้เราไม่มีอาวุธที่แบบเป็นอาวุธรุนแรงในการฆ่ามันนี่นัดเดียวเออว่ะลืมไปเรามีธนูเราอยู่นี่ว่ะใช่นัดเดียวเลยตายเลยนัดเดียวเอ้าไม่ทำไม่หลุดด้วยโคตรกากไปขุดหาของกันหน่อยเลยเอไอโดขุดโคตรยาวทุกคนตอนเนี้ยผมสามารถยิงเลเซอร์แบบยาวๆได้ถ้าเกิดผมใช้มาโครวมไปด้วยกลายเป็นโคตรโกงวู้แล่เพชรไปหมดเลยไอพีดีไหมสักก่อนมีนี่อ่ะย้อนมาสุดยอดครับโอเคครับตอนนี้เราสามารถจะแลกของเพิ่มได้นะครับนั่นก็คือเป็นนี่สามารถแลกกับเบดล็อกได้ขอดูหน่อยแลกอะไรแอปเปิลเบดล็อกอมตะเลยป่ะว้าวแม่ลองใช้ดูลองแลกดูโอเคครับความผมจะผมอยากรู้ว่า Apple Bed Lock เนี่ยถ้าเกิดผมใช้แล้วมันจะทำอะไรได้ทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าผมจะลองกินนะใน3 2 1วันนี้เราจะมากิน Apple Bed Lock กันว้าวเป็นเกมโหมดครีเอทีฟฮะเออเวอร์เกินแบบโอ้โหเอาไปขอลองเทสหน่อยตีไม่เข้าอุ้ยครับมันสามารถเป็นเกมโหมดครีเอทีฟได้10วินะครับผมถือว่าโคตรโหดหมดว้าวเพชรโอ้โหในไลท์โอเคเออทันปะไม่ทันไม่ทันโอ้ช่างมันไม่เป็นไรกินต่อเนี่ยมัมมัมชิวๆโอเคมาผมกินต่อดีกว่าเราก็มาแล้วจังหวะผมจะเอาของทุกอย่างที่มันจะเป็นที่จะต้องในการใช้ในการแลกของนะครับผมจะได้ไม่ต้องไปที่ที่แบบแลกของแบบไม่ต้องไปหามันนะเนาะก็คือแบบโยนจากตรงนี้เลยโอเคมาวันนี้เราสามารถแลกของเพิ่มได้อีกหลายอย่างก็คือ2อันนี้ผมโยนใส่เนเธอร์แลกก่อนสามารถแลกเป็นเนเธอร์ลันเชอร์ได้นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้เดี๋ยวเรามาลองกันโยนของทิ้งก่อนที่ไม่สำคัญนี่เป็นไงไอ้สามารถแลกเนเธอร์ลันเชอร์ได้โคตรโหดส่วน TNT นะครับสามารถแลกเป็นแบล็คโฮล TNT หรือว่า TNT โคตรมนุษย์ตะยูได้เป็นไงแบล็คโฮล TNT ก็ชื่อก็ดูโหดแล้วเดี๋ยวเข้าไปลองใช้ข้างบนกันตอนนี้ผมขอทำการเก็บของให้เรียบร้อยก่อนโอเคเดี๋ยวผมขอทำการแลก Apple Bedrock มาเยอะแล้วกันนะผมจะได้จบเกมอย่างไวสบายกูละงานนี่ผมจะกินแอปเปิ้ลไปลองแล้วพุ่งขึ้นไปข้างบนนะคุณนายคุณตามมานะสิบวิรีบขึ้นสิบวิมาแล้วสิบวิรีบขึ้นน้ำอุ้ยอะไรโอ้โหสิบโอ้สิบวิแล้วไอ้สิบวิแล้วไปต่อกินอีกแล้วอีกต่อโอ้โหสบายบอกเลยว่าจบเกมแบบไวกูสปีดรันแล้วกันนี่คือคนปกตินี่คนปกตินี่คือเขาอาจจะคิดกันไม่ได้นะครับนะแต่ผมเนี่ยเขาเรียกว่ามาเพื่อโกงเกมนะโอเคเราเหลี่ยมไหมเราเหลี่ยมโอเคตอนนี้ผมขึ้นมาถึงชั้นบนสุดแล้วทีมาเลยไอ้กำลังไปจะถึงแล้วโอเคโอเคตอนนี้ผมมีเนเธอร์ลันเชอร์ดูทำอะไรได้ว้าวคือเหมือนมันยิงบล็อกเนเธอร์เหรออ๋อก็คือยิงทุกนั่นน่ะไอ้บล็อกไฟอุ้ยมีลาวาด้วยก็คือมันยิงแค่บล็อกเนเธอร์ออกมาเว้ยเหมือนว่าแค่เอาไปยิงของด้วยมันจะยิงอะไรออกมาแค่นั้นแหละก็ไม่ได้โหดนะยิงเจ็บป่ะดูดิเจ็บป่ะก็ติดไฟแค่นั้นแหละโอ้นุ๊บแค่ติดไฟไม่มีดาเมจด้วยประเด็นเลยนุ๊บฟุดโอเคแล้วแบ็คโคทีเอ็นทีผมอยากรู้มันโหดแค่ไหนเดี๋ยวผมขอทำการลองใช้แล้วกันนะไอเอานะแบ็คโคทีเอ็นทีจุดโอเคผมไม่รู้ว่ามันโอ้ไออะไรอ่ะมันโดดมันเป็นแบ็คโคมันโจดำเลยอ่ะก็คือมันเมื่อกี้มันเป็นแบ็คโคทุกคนก็คือว่าแบ็คโคทีเอ็นทีก็คือไม่ใช้ไม่ได้เกิดแบ็คโคอย่าหาทำไปแล้วขอดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงครับคนนอกเขาเห็นนี่เห็นป่ะหันไปกูเชื่อไม่ได้วะมึงต้องยอมรับชะตากรรมแล้วคนฮาร์ดคอร์โอเคมากินแอปเปิ้ลแล้วก็ไปดีเอ็นกันดีกว่าทุกคนนะง่ายดีเฮ้ยเหลือบนบอสอันหนึ่งที่เรายังไม่แลกนี่แล้วก็เอาเอ็นมานี่โอ้โหชิลมากนั่งขอนั่งปั๊มก่อนนี่เสกปั๊มยาวๆปุ๊บวางผิดว่ะไอ้ขอโทษกินอีกรอบนึงนี่ไอ้เก็บไปเอ้ยเก็บโอ้โหโคตร OP หมดตัวมาขอบ้างแบ่งเต็มโอ้เต็มตู้เรียบร้อยโอเคครับผมแล้วก็ทำการตอนนี้ผมมีบนบล็อกอันนึงไว้ซึ่งผมสามารถที่จะต้องเอาของมาแลกกับบนบล็อกได้มาแลกบนบล็อกหน่อยนะบนบล็อกก็ทำอะไรได้ปึ๊บสามารถแลกดาบกระดูกดาบกระดูกผมขออ่านความสามารถของมันก่อนความสามารถของดาบกระดูกคือถ้าเกิดสมมุติว่าตีม็อบที่อ่อนแอก็คือม็อบที่โล HP ด้วยกระดูกมันก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นกระดูกเลยโอเคผมขอลองไปตีแกะแล้วกันนะผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงไหนดูหน่อยเนี่ยวู้ก็คือถ้าเกิดตีปุ๊บอะถ้าเกิดมันอ่อนแอคือมันจะตายเป็นอย่างนี้เลยดูนี่เห็นปะเนี่ยกลายเป็นกระดูกเลยเฮ้ยมันแบบเป็นกระดูกด้วยนะม่อน
หรอเนี่ยมันยิงธนูมันยิงธนูได้ด้วยวะยิงธนูอย่างเงี้ยปิ้วเนี่ยมันแบบกระดูกหมดเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดตีม็อบที่แข็งแกร่งแบบเนี้ยโอ้อะไรวะเนี่ยเอออะไรอ่ะอะไรกูอยู่ที่ไหนเนี่ยช่วยด้วยว้าวลาก่อนไอ้เฮ้ยลาก่อนไอ้แล้วตายยากเนี่ยทุกคนเห็นว่าถ้าเกิดสมมติเราตีบล็อกที่มันม็อบที่มันเป็นกระดูกเนี่ยก็คือว่ามันก็จะตายทันทีเลยโคตรโหดปะไปดีเอ็นไปดีเอ็นกันเถอะปะปะดีเอ็นจริงๆมีแค่แอปเปิ้ลแบนล็อกมันก็จบแล้วบอกว่าคือแบบมันโกงมันชนะแล้วปะกินแล้วบินผมไปไล่ตีพวกนี้ก่อนไล่ตีกระจกไอเนี่ยไอลูกแก้วก่อนกินกูกินรัวๆได้อะกูกินรัวๆได้อะมันจะได้ไม่ต้องอ่ะอ้าไอลาก่อนว่าแล้วมันมีหมดเวลาไม่มันหมดเวลานึกว่ากินซ้ำแล้วมันจะไม่หมดเวลาไงกินซ้ำต้องหมดเวลามันหมดอยู่ดีคือมันหมดอยู่ดีทุกคนโอ้เกมกักไอ้กูเอาอีกเลยเอ้ยพี่บ้าไม่ตายเว้ยอย่าไปตายเว้ยอย่าไปตายเว้ยโอเคโอ้แมนนี่ใช้นี่ดีกว่าเนี่ยโอ้กัสนี่ค่อยๆลงค่อยๆลงแบบเท่ๆค่อยๆลงแบบเท่ๆกัดเรียบร้อยกระจอกโอเคครับต่อไปก็เหลือแค่ฆ่ามังกรทิ้งละโอเคเตรียมมา TNT นั่นจุดเลยดีกว่า TNT นั่นน่ะ TNT แบ็คโคอ่ะมันใช้ได้เหรอน่าจะได้แบบตายแน่นอนบอกเลยไม่น่ารอดไอ้มันจุดแล้วไอ้จุดแล้วไอ้จุดแล้วดิดิโอ้โหกูเรียบร้อยมังกรโดนดุดเฮ้ยไม่เดี๋ยวมันทันเหมือนกันก็คือถึงดูดไปมันก็ไม่ตายเว้ยเนี่ยดูดิเหมือนดูดเฉยอะเหมือนดูดเฉยอะเออหนุบรอดาบกระดูกตีมันดิผมว่าตอนนี้มันน่าจะอ่อนแอแล้วถ้าเกิดมันโดนดาบกระดูกผมไปผมว่ามีโอกาสตายไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะแล้วก็ถือไม่ยืดหมดโอ้กูตายเป็นไงบ้างวะข้างหลังยังไม่ตายยังไม่ตายก่อนไม่ตายมึงถึงไปไหนแล้วเอ้าตายแล้วผมเข้าเกมเอาตายเลยเหรอคือมันโดนอะไรอ่ะใช่แมคโครระเบิดตายปวดหัวอะไรวะเนี่ยมันตอนม่อนออกไปแล้วมันไม่ยอมระเบิดอ่ะเอาปุ๊บมันระเบิดเลยเกมกัก